ินาศประชาราษฎร์ศักดินาประชาราษฎร์ศักดินาจงไว้ปวงพักก้าวล่วงจงเจริญก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนี้ผมมีอะไรบางอย่างจะต้องสารภาพกับทุกคนครับจริงๆแล้วนอกจากสถานะหัวหน้าพรรคก้าวล่วงแล้วผมมีอีกหนึ่งสถานะที่ไปผมเป็นชายปลอมตัวมาครับปลอมตัวมาเพื่อดูว่าประชาชนใช้ชีวิตลำบากขนาดไหนวันนี้ชายใหญ่เห็นแล้วว่าประชาชนลำบากชายใหญ่เองก็ลำบากแต่ชายเชื่อเหลือเกินว่าเราจะสามารถหาความสุขผ่าฟันมันไปได้การที่ผมเรียกตัวเองว่าชายใหญ่คงไม่ผิดนะครับถ้าผมผิดหนึ่งสองเพราะเรียกตัวเองว่าชายใหญ่ก็มาไปจับร้านบะหมี่เกี๊ยวสีเหลืองด้วยชายเพราะลำบากโอเคพี่รัฐครับเมื่อก่อนเราปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเชื่อว่านั่งอยู่ตรงนี้หลายพันหลายหมื่นคนไม่มีใครอยากกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรอกครับไหนใครไม่กลับไปสู่สมบูรณาญาล่ะขอเสียงหน่อยประเทศเราเป็นประชาธิปไตยมา88ปีจะ90ปีอยู่แล้วบัดนี้กษัตริย์ย่อมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญต่อหน้ากฎหมายสูงสุดทุกคนเสมอหน้าตั้งแต่ไพ่ยันเจ้าไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดหล่นจากฟากฟ้าย่อมหลุดออกมาจากคันบานดาเช่นกันเหมือนกับเราที่นั่งอยู่ตรงนี้แดนเกิดย่อมไม่แตกต่างกันศักดิ์ศรีจึงไม่แตกต่างกันเพราะยืนอยู่บนแผ่นดินเช่นกันแม้จะขี่เครื่องบินไปมาไทยเยอรมันก็ยืนบนดินเหมือนกันกับเราแต่สิ่งที่ประเทศนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้เราพูดไม่ได้เปิดโอกาสให้เราคิดไม่ได้เปิดโอกาสให้เราตั้งคำถามคือการตั้งคำถามกับบุคคลสาธารณะสถาบันกษัตริย์ถือเป็นบุคคลสาธารณะเพราะท่านกินภาษีจากประชาชนและใช้ทรัพยากรของชาติคนที่กินภาษีจากประชาชนและใช้ทรัพยากรของชาติย่อมได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าคนอื่นแน่นอนหากไม่อยากถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็อย่ารับตำแหน่งนั้นก็อย่ากินภาษีแบบนั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เราพูดถึงบุคคลสาธารณะอันควรจะเป็นที่รักของประชาชนเราจะถูกปิดปากด้วยกฎหมายอาญามาตรามาตราอีกแล้วครับท่าน112อีกแล้วครับท่านกฎหมายนี้มีปัญหาตรงไหนจริงๆแล้วการจะคุ้มครองประมุขของรัฐเป็นสิ่งอันชอบทำอยู่แล้วในรัฐที่มีประมุขทุกประเทศมีประมุขครับไม่ว่าประมุขจะเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นกษัตริย์ต้องมีการคุ้มครองประมุขของรัฐเพราะในรัฐธรรมนูญเขียนว่าพระกษัตริย์อยู่ในสถานะเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ดังนั้นการที่จะบอกว่ากษัตริย์จะถูกละเมิดมิได้จะถูกฟ้องร้องไม่ได้ก็ต้องบอกว่ากษัตริย์ต้องไม่ทำอะไรผิดต้องไม่ทำอะไรเลย
ตามหลักการที่ว่า the king can do no wrong because the king can do nothing กษัตริย์จะไม่ผิดถ้ากษัตริย์ไม่ใช้อำนาจตอนที่ผมจะพูดอะไรต่อไปเป็นนะครับว่าเมื่อผมพูดอำนาจสถาบันกษัตริย์นั่นหมายถึงองค์คาพยพมิได้เจาะจงไปที่ตัวองค์พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จการแทนแต่หมายถึงองค์คาพยพทั้งหมดที่ใช้อำนาจหากกษัตริย์จะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หากสถาบันกษัตริย์จะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ต้องไม่ใช้อำนาจทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในทางบริหารในทางนิติบัญญัติหรือตุลาการจะต้องมีคนใช้อำนาจแทนอำนาจบริหารใช้แทนผ่านใครผ่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอำนาจนิติบัญญัติผ่านรัฐสภาและอำนาจตุลาการผ่านศาลรวมถึงการไม่ใช้อำนาจในทางกองทัพและแน่นอนเราคงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าการใช้อำนาจในทางกองทัพปัจจุบันมีอยู่จริงเพราะมีการโอนหน่วยงานของกองทัพเข้าสังกัดเป็นอะไรนะราชการในพระองค์ถึง2กองทัพ2กองพันสองกองสองกองอะไรไม่รู้อ่ะกองขี้ก็ว่ากันไปนะดังนั้นยืนยันอาการอ่อนกษัตริย์จะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หากไม่ทำผิดและกษัตริย์จะไม่ทำผิดหากกษัตริย์ไม่ใช้อำนาจครับคุณโปรดยืนตรงรบตรงชาติผมมักจะมาช่วงนี้อยู่ประจำความภาคภูมิใจในราษฎรและการเสียสละของตุลเดือนตุลาพฤษภาธมินและคนเสื้อแดงขอให้ทุกท่านยืนยังไงก็ได้ชู3นิ้วเคารพทุกท่านประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยหลักพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไปร่วมไม้หลักสมัครคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขีสละเลือกทุกอย่าเป็นชาติเพื่อพลังประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยประเด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญขอบคุณครับเราจะร้องเพลงชาติได้ภาคภูมิกว่านี้หากคำว่าชาติของประเทศนี้หมายถึงประชาชนพี่น้องครับวันนี้ผมขอพูดผมอาจจะซีเรียสนึงนะครับจริงใจในการพูดประเด็นนี้นั่นก็คือปัญหากฎหมายอาญาอัตรา112ผมพอที่จะสรุปอย่างสังเกตสังเกตเล็กๆน้อยๆนะไม่ใช่ทั้งหมดนี่คือเล็กๆน้อยหนึ่งกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ได้ถูกใช้ไปเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งที่กฎหมายอาญามาตรา112อยู่ในหมวดความมั่นคงของรัฐแต่จริงๆแล้วการอยู่ในหมวดความมั่นคงของรัฐก็ไม่ถูกเพราะการบอกว่าการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์หรือการวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์เป็นความมั่นคงของรัฐแสดงว่ารัฐนี้ไม่ได้หมายถึงประชาชนหรือไงสองกฎหมายอาญามาตรา112มีอัตราส่วนโทษในสัดส่วนที่ไม่สมเหตุสมผลคนเราหมิ่นประมาทกันเฉยๆนะครับ
ความเสียหายเล็กน้อยฟ้องร้องทางแพ่งทางอาญากันไปแต่นี่กฎหมายอาญามาตรา112กำหนดโทษสูงสุดไว้ถึง15ปีแต่มีความพิเศษว่ากำหนดโทษขั้นต่ำไป3ปีดังนั้นหมายความว่าคุณละเมิด112แม้เล็กน้อยศาลไม่อาจตัดสินให้ต่ำกว่า3ปีได้นี่มันคือการประหารประชาชนในทางเสรีภาพ3กฎหมายอาญามาตรา112ใครจะแจ้งความใครจะฟ้องร้องก็ได้จริงๆแล้วในการหมิ่นประมาทใครควรเป็นผู้เสียใครควรเป็นผู้แจ้งความฟ้องร้องผู้เสียหายถ้าตัดเป็นเสียหายก็มาฟ้องไอ้ฮัลโหล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 ไม่ใช่ใครก็ได้จะฟ้องร้องโดยเฉพาะ VVIP จากพิษณุโลกขออภัยผมครูใหญ่หัวใจไม่แน่งน้อยและปัญหาของกฎหมายอาญามาตรา112ข้อต่อไปก็คือเป็นการตีความที่กว้างเกินไปอย่างผมไปศาลมาฮะผมได้รับการประกันตัวบนเงื่อนไขที่บอกว่าห้ามกระทำความผิดเกี่ยวกับสถาบันอีกสถาบันไหนสถาบันเสริมความงามหรอสถาบันจดวิชาไหมสถาบันหมอดูแห่งประเทศไทยหรือเปล่าหรือสถาบันโหราศาสตร์ห้ามกระทำความผิดเกี่ยวกับสถาบันทั้งที่คำว่าสถาบันไม่มีอยู่ในกฎหมายอาญามาตรา12ในกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยกำหนดไว้แค่พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสุนัขทรงเลี้ยงก็มีคนถูกแจ้ง112มาแล้วหรือการพูดถึงจิตอาสา904เป็นสถาบันกษัตริย์ไหมสยามไบโอไซด์เป็นสถาบันกษัตริย์ไหมธนาคารไทยพาณิชย์เป็นสถาบันกษัตริย์ไหม SCG SCB เป็นสถาบันกษัตริย์ไหมดังนั้นการตีความที่แคบเกินไปก็ไม่ใช่สิการตีความที่กว้างเกินไปครอบคลุมยันสุนัขทรงเลี้ยงนี่คือปัญหาต่อไปครับมีคนบอกเราว่าประเทศไหนๆเขาก็มีนะกฎหมายคุ้มครองประมุขของรัฐไปดูกันอังกฤษประเทศเครือจักรภพที่พระราชินีอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นประมุขของรัฐของหลายๆประเทศ10กว่าประเทศปัจจุบันอังกฤษมีกฎหมายหมิ่นประมาทประมุขของรัฐแต่ไม่มีการบังคับใช้มาเป็นร้อยปีแล้วพระราชินีกษัตริย์อังกฤษเนี่ยเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเสียหายใช้กฎหมายเดียวกันกับประชาชนแล้วประเทศแถวนี้ใช้แบบนั้นไม่ได้เหรอชายใหญ่ขอร้องที่ปุ่นมีกษัตริย์แต่เขาถือว่ากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญดังนั้นการจะวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายไม่เอาประเทศที่ประมุขเป็นกษัตริย์ก็ได้เอาประเทศที่ประมุขเป็นประธานาธิบดีไหมแบบที่หลายๆคนฝันฝันกันอเมริกามีกฎหมายคล้ายๆเรานะมีกฎหมายคล้ายๆ112เหมือนกันคุ้มครองประมุขของรัฐแต่การบังคับใช้ครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ120ปีที่แล้วประเทศเหลือประเทศเราอันไหนก็เป็นพี่น้องครับในยุคสมัยใหม่กษัตริย์ต้องฟังเสียงประชาชนสถาบันต้องเห็นเสียงของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการส่งเสียงถ้าเราสามารถมีพื้นที่ส่งเสียงถึงสถาบันกษัตริย์ได้เราคงไม่ต้องมาพูดกันอยู่ตรงนี้ต้องดูตัวอย่างประเทศที่กษัตริย์ไม่ฟังเสียงของประชาชนต่างก็ล่มสลายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเยอรมัน
ฝรั่งเศสรัสเซียหรือแม้แต่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเจ้ามังกรอย่างจีนเมื่อไม่ฟังเสียงของประชาชนบัลลังก์นั้นก็ต้องล่มสลายอย่านะครับอย่านะครับอย่าประเมินความไม่พอใจของราษฎรต่ำไปพี่น้องครับถ้าไม่มี112แล้วจะเป็นยังไงมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยนี่ขนาดมี112พวกมึงจะเอาขนาดนี้แล้วถ้าไม่มี112พวกมึงจะย่ำดีขนาดไหนขอโทษครับถ้าเขาจะรักยืมเซเซเขาก็รักการบังคับใช้กฎหมายที่มีโทษรุนแรงและการใช้กฎหมายมั่วซั่วไม่อาจบังคับให้คนรักได้อยากให้เรารักก็จงทำตัวให้เรารักเรารักคนที่ตรวจสอบได้เรารักคนที่ส่งเสียงถึงเขาได้เรารักคนที่เขาฟังเสียงของเราวันนี้ถ้าผมฟ้องปารีนาด้วยกฎหมายหมิ่นประมาทต่อให้ผมชนะปารีนาก็ไม่รักผมหรอกครับเช่นกันไผ่ดาวดินเป็นปิ้นต่อให้เขาต่อให้คุณจับเขายัดกงขังกี่รอบเขาก็ไม่รักถ้าคุณไม่ได้ทำตัวให้เขารักโลกยุคใหม่จินตนาการถึงความเท่าเทียมและเสรีภาพในทุกมิติกษัตริย์ยุคใหม่ย่อมต้องมีหน้าที่เป็นเกียรติยศของประเทศและเป็นผู้ให้เกียรติกับประชาชนมีหน้าที่ลงนามในกฎหมายที่สภาอนุมัติแล้วมีหน้าที่ในลงนามในกฎหมายที่สภาเห็นชอบเชิดชูประชาธิปไตยพิทักษ์รัฐธรรมนูญและกษัตริย์ต้องต่อต้านรัฐประหารนี่ใช่การลงนามรับรองรัฐประหารอย่างที่เคยทำมาหากไม่เป็นเช่นนั้นประเทศไทยก็คงต้องมาถามกันว่าเราจะย้อนกลับไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชหรือทำประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์หรือมิเช่นนั้นเราอาจจะต้องจินตนาการถึงระบบการปกครองที่ประเทศไทยไม่เคยไปถึงขอบคุณครับขอขอบคุณค่ะพี่ชายใหญ่นะคะอัตพลด้วยค่ะยิ่งเข้าไปนะคะพี่ชายเนี่ยก็ลำบากยิ่งเอง